วันนี้ผมพี่รินก็จะมารีวิวอัปเดตสปอยข้อมูลหลุดล่าสุดผมถึงข้อมูลของอีเวนต์ต่างๆที่จะมาตอนตัวเกมอัปเดตครบรอบ4ปีก็มาดูกันหน่อยผมว่าตอนตัวเกมครบรอบ4ปีเนี่ยมันจะมีอีเวนต์อะไรที่มีการแอบหลุดมาแล้วกันบ้างก็มาดูกันเลยมาเริ่มกับเรื่องแรกเลยผมกับการคอนเฟิร์มแล้วเกี่ยวกับอีเวนต์ Go For Line ว่าจะเข้าเซิร์ฟไกน่าที่เป็นเซิร์ฟไทยหรือเปล่าผมตอนนี้ Official ก็ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วผมโดยการปล่อยคลิปเทเลอร์ล่าสุดตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็โอเคแล้วผมว่าใครที่กำลังรอน้อง Girl For Line ในพาร์ทที่2อยู่ผมคอนเฟิร์มว่ามาแน่นอน 100% แล้วเพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้อย่าลืมบริหาร CP กันไว้ให้ดีๆผมเพราะบอกเลยว่ามีของน่าโดนหลายอย่างมากๆเลยผมทั้งสกินปืนลีเจนใหม่เยอะมากแล้วก็ตัวละครต่างๆรวมถึงอีเวนต์กิจกรรมต่างๆของผู้เล่นสายฟรีด้วยนะแล้วก็ข้อมูลถัดมาผมเกี่ยวกับอีเวนต์ครบรอบ4ปีของตัวเกมที่น่าจะจัดช่วงประมาณเดือนตุลาคมของผมก็คือประมาณช่วงซีซั่น9ซีซั่นที่10อันนี้ก็มีข้อมูลหลุดที่ยังไม่ออฟฟิเชียลมาผมว่าจะมีการอัปเดตหลักๆแยกเป็น2ส่วนด้วยกันผมส่วนแรกเลยกับตอนครบรอบ4ปีของตัวเกมผมจะมีการจัดทีมให้คล้ายๆกับอีเวนต์แอนนิเวอร์ซารีผมก็คืออาจจะมีการเปิดบังเกอร์รับเหมือนกับในสมัยก่อนในช่วงปีแรกๆที่ตัวเกมเคยเปิดตอนครบรอบผม1ปี2ปีแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยรู้สึกว่าก็จะหายไปผมแต่ตอนนี้เขาบอกว่าอาจจะเอากลับมาอีกครั้งนึงครับผมก็เรียกว่าเอาใจสำหรับผู้เล่นขาเก่ามากๆเลยผมคนที่ยังคิดถึงความหลังในห้องลับอยู่ผมในโหมด VR เนี่ยก็สามารถที่จะรอลุ้นกันได้เลยนะว่าห้องที่จะมาใหม่เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปมากขนาดไหนนะแต่ที่แน่ๆอย่างนึงผมก็คือสายฟรีผมมีกิจกรรมแจกแบบแน่นๆแน่นอนแล้วก็อย่างที่2ผมกับการอัปเดตเนื้อหาของซอมบี้อันนี้ก็จะเพิ่มเนื้อหาใหม่ของซอมบี้ผมแต่ว่าเขายังไม่มีการบอกว่าซอมบี้จะมีการเพิ่มอะไรหรือไม่แน่อาจจะมีการเพิ่มแผนที่ใหม่ของโหมดซอมบี้หรือโหมดใหม่เพิ่มซอมบี้ใหม่ๆเข้ามาก็เป็นได้ผมในส่วนนี้สำหรับสายซอมบี้ทั้งหลายก็อดใจรอลุ้นกันได้เลยผมตอนช่วงสิ้นปีนะแล้วก็ตามด้วยเรื่องสุดท้ายผมกับอีเวนต์เติมเงินสุดคุ้มรับโบนัส 100% กำลังจะหมดเวลาแล้วนะวันสุดท้ายผมถึงวันที่25กรกฎาคมนี้เท่านั้นผมก็เรียกว่าใครจะเติมเงินตอนนี้แนะนำว่าเป็นช่วงที่ควรจะเติมเพื่อตุน CP ให้ได้เยอะที่สุดนะเพราะนานๆทีเนี่ยกิจกรรมดีๆแบบนี้เนี่ยจะมานั่นเองนะ